น้องแมงปอหนูน้อยที่ป่วยติดเตียงแล้วปรากฏว่าคุณแม่ของน้องแมงปอเนี่ยเขาทำการไลฟ์ขายขนมแล้วปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยโดนเรียกภาษีย้อนหลังบวกค่าปรับด้วยคุณแม่ไลฟ์ไปร้องไห้ไปค่ะสงสารแม่กับน้องก็ไม่ต้องโอนเงินให้คุณแม่ลูกนะช่วยอุดหนุนสินค้าแม่ได้แหละดีที่สุดแล้วลูกนะคะถ้าโอนเงินให้แม่เดี๋ยวมันก็หมดเงินอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะขายของไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะให้แม่มีอาชีพดีกว่านะลูกนะแม่บางคนอาจจะเปิดรับบริจาคไหมแม่ไม่ลูกนะถ้ารับบริจาคแล้วมันจะทำให้เราไม่มีอาชีพนะลูกนะเนี่ยค่ะคุณแม่น้องแมงปอที่ผ่านมาก็คือจะขายสินค้าพวกขนมเอ่ยอาหารคาวก็มีนะคะเอาเงินมาช่วยเหลือน้องแมงปอคือตอนเกิดเนี่ยคุณน้องแมงปอขาดออกซิเจนก็เลยทำให้พิการคุณแม่เลี้ยงน้องด้วยตัวเองมา14ปีแล้วแล้วก็แม่ก็ยืนยันมาตลอดบอกว่าจะไม่ขอรับบริจาคอะไรล่าสุด25พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณแม่ร้องไห้ใน TikTok แล้วก็เล่าบอกว่าคุณแม่โดนภาษีย้อนหลังจากการขายของเนี่ยละค่ะเบ็ดเสร็จรวมค่าปรับด้วยก็เป็นเวลา5ปีตอนนี้คุณแม่บอกว่าอาจจะถึงขั้นหมดตัวตายไปก็ใช้หนี้ไม่หมดมีคนแนะนำกันเยอะนะคะด้วยความเห็นใจคุณแม่บอกว่าเอางี้เอาเรื่องไปปรึกษาสำนักงานบัญชีดีไหมคะเพื่อที่จะช่วยจัดการแล้วก็ทำเรื่องภาษีให้มันถูกต้องครับคุณแม่มาเปิดใจกับสำนักข่าววันนิวส์ค่ะยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาแม่ไม่มีความรู้เรื่องภาษีเลยแต่รู้ว่าต้องเสียภาษีแต่ไม่รู้ว่าต้องเสียยังไงค่ะตั้งแต่ถูกเรียกเก็บภาษีมาก็ศึกษาการใช้จ่ายเรื่องของการจ่ายภาษีผ่าน YouTube มีไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สรรพากรด้วยตอนนี้ผ่อนชำระภาษีไปเป็นจำนวนเงิน6หลักแต่ว่ายังไม่หมดเลยค่ะแม่เอ๊ะเขาไปที่ไหนไปยื่นตรงไหนคุณแม่ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครหรอกนะคุณแม่ก็เอ๊ะมันเสียภาษีต้องทำยังไงเดี๋ยวรอให้เขามาตรวจสอบมันก็ได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีแม่ก็คิดว่ามันจะไม่ร้ายแรงขนาดนี้ลูกรู้ว่าเรามีรายได้เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะเราให้เราไปที่สรรพากรทนายรัชพลเปิดเผยกับสำนักข่าววันนิวส์นะคะบอกว่าฝากเตือนไปยังแม่ค้าพ่อค้าใครขายของออนไลน์ย้ำเลยนะคะว่ายังไงทุกคนก็จะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีถ้าไม่จ่ายอาจจะถูกเรียกภาษีย้อนหลังพร้อมกับค่าปรับโดยเฉพาะคนที่มีการไปฝากหรือว่ารับโอน 3,000 ครั้งต่อปีหรือมีการฝากรับโอน400ครั้งต่อปีมียอดรวมเกิน2ล้านบาทต่อปีเนี่ยจะต้องโดนตรวจสอบอันเนี้ยทนายเอามาเตือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะต้องทำอะไรบ้าง1ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะ2ถ้ามีการซื้อของให้ขอใบกำกับภาษีแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน3เปิดบัญชีธนาคารแยกกับบัญชีส่วนตัวซะ4จดทะเบียนพาณิชย์ให้เรียบร้อยแล้วก็5ปรึกษากรมสรรพากรนะคะถ้าหากว่าสมมุติว่ามันมีปัญหาอะไรจะได้วางแผนเรื่องของการเสียภาษีให้ถูกต้องค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้